ค่ะค่ะสวัสดีพี่น้องวันนี้แม่ครัวบ้านนอกสีย่ำปลาทูเข้มเนาะค่ะแม่ครัวบ้านนอกก็ทอดเรียบร้อยเนาะค่ะแกะเอาแต่เนื้อมันเนาะค่ะครัวบ้านนอกสีย่ำแกะเอาเนื้อมันเนาะค่ะพี่น้องปลาทูหอมนะคะบ่เข้มปานใดเด้อค่ะพี่น้องปลาทูหอมทอดไปใหม่ๆฮ้อนค่ะพี่น้องนี่ค่ะแม่ครัวบ้านนอกก็จะแกะเนาะค่ะแกะเอาแต่เนื้อเพิ่นอู้ห่อนพี่น้องกล้าออกนะคะจังกินง่ายพี่น้องข้าวขนมใส่ผักแตงไปดั่งค่ะพี่น้องผักแตงหั่นตอนหน่อยๆนะคะแต่มีหอมแดงนะคะหอมแดงนี่ค่ะพี่น้องไข่นะพี่น้องเห็นบ่ค่ะก็มันออกสิเอาแมวแล้วค่ะฮะไปไหนค่ะแล้วตอนเย็นทานข้าวไหมลูกโอเคบุกเคยเจ้าหน้าก็จะไปข้างนอกไปนอนกับแม่ไปกินเขาเสร็จไม่ก็ไปนอนกับไซบักหน้าแล้วค่ะพี่น้องไซบักหน้าจ้าพี่ต้อยยำไอ้นี่เอาไว้เยอะเลยจะทานก่อนก็ได้นี่ย่างหมูยอไว้เต็มถ้วยเลยโอเคนี่ค่ะว่ากินแต่ไปล่ะแล้วมาค่ะพี่น้องเพื่อบรรลุจะคุกนะคะต้องมีอย่างไรนี่บักแตงนะคะเป็นผักนะไอ้เพื่อบรรลุจะใส่ไปแต่พี่ขี้หนูแล้วก็หอมนะคะหอมซอยนะคะแค่นี้นะคะพี่น้องไม่มีอย่างไรมากมากกินก็ขวดสวยหอนๆนะคะเนาะเนี่ยขวดสวยหอนๆค่ะย่ำปลาทูเค็มแซ่บด้วยค่ะพี่น้องลองมึงด้วยเนี่ยใส่ลองซีมมึงนะคะพี่น้องเค็มทำไหนแซ่บค่ะพี่น้องซีหมึกแตงนั่นแซ่บๆค่ะเป็นอันว่าเซ็ตจิ้มนะคะพี่น้องยำปลาทูเค็มค่ะลองไปเฮ็ดมื้อพี่น้องเด้อหากินได้ลองเบิ่งแซ่บกินกับพวกแกงเขียวหวานแกงหยังนี่ล่ะค่ะแซ่บเด้อค่ะเนาะไปนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเนาะค่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ครัวบ้านนอกเด้อค่ะไปนะคะสวัสดีค่ะ